ี่ยจะโตเนี่ยฮะคุณฝากลูกหน่อยดิแป๊บเดียวฝากหน่อยนะนี่ฉันให้ค่าจ้างนะเดี๋ยวกลับมาดูให้หน่อยไว้เจอกันที่บ้านนะครับผมครับที่รักพลอยนี่คุณมาได้ยังไงเนี่ยก็มาให้กำลังใจคุณไงแฟนผมเนี่ยน่ารักที่สุดเลยนะที่รักคุณดูผู้ชายคนนั้นสิเขาลำบากแถมต้องเลี้ยงลูกอีกอ่ะผมว่าผมไปหาเขาก่อนดีกว่าอ๋อเดี๋ยวไม่ต้องไปหรอกที่รักฉันให้เงินเขาไปแล้วอ่ะแฟนผมเนี่ยสวยแถมยังใจดีกับคนอื่นอีกนะพลอยวันเสาร์เนี่ยอย่าลืมนัดของเรานะพี่สาวผมจะกลับมาจากต่างประเทศนะฉันว่าที่คุณไม่ชอบฉันแน่ๆเลยอ่ะฉันไม่ได้รวยอะไรขนาดนั้นอ่ะพี่สาวผมอ่ะไม่คิดเรื่องแบบนั้นหรอกพลอยอ่ะเป็นคนน่ารักพี่สาวผมต้องชอบแน่ๆเลยพลอยผมขอโทษนะผมต้องไปประชุมด่วนอ่ะไว้เดี๋ยวเราเจอกันนะค่ะผมไปก่อนนะครับหิวเหรออย่าเพิ่งร้องนะแป๊บนึงนะแป๊บเดียวนะรอแป๊บนึงนะโอ้โหนี่แต่งตัวสกปรกแบบนี้เข้ามาในร้านฉันได้ยังไงฮะนมผมอยากให้เด็กกินนมอ่ะเขาต้องหิวแน่ๆเลยนี่มันร้านขายของยังมีเงินหรอมาซื้อเนี่ยฮะนี่ผมมีเงินเงินจริงหรือเปล่าหลอกแป๊บเอ้าพี่ไอ้ฮะโอ้ยคิดถึงจริงเลยดีเจอตั้งนานคิดถึงมากพี่สวยขึ้นบ้างไหมแน่นอนสิครับพี่สาวของผมงั้นนั่งก่อนครับพี่โอเคผมสั่งน้ำที่พี่ชอบไว้รอเลยนะใจจริงๆอันเนี้ยนี่พี่ซื้อของขวัญมาให้แกกับแฟนด้วยนะเอาไปสิโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะพี่แล้วแฟนแกล่ะอ๋อพลอยเขากำลังเดินทางมานะครับพี่ไอ้ตอนเนี้ยผมมีความสุขมากๆเลยนะพลอยอ่ะเป็นผู้หญิงที่รักผมมากเหมือนพระเจ้าส่งมาให้ผมเลยแหละ Oh my god นี่มันขนาดนั้นเลยเหรอจริงแกนี่หลงผู้หญิงมากไปหรือเปล่าว่าไปพี่พัดดูผู้ชายคนนั้นสิอุ้มเด็กด้วยอ่ะน่าสงสารนะนั่นมันผู้ชายที่อยู่หน้าบริษัทผมเมื่อวานเนี่ยฮะแป๊บนึงนะครับพี่คุณครับเดี๋ยวเข้ามาข้างในก่อนไหมครับผมเจอคุณสักทีอ่ะผมตามหาแม่เด็กตั้งนานแม่ของเด็กอ่ะก็คือเพื่อนของคุณผู้หญิงคนที่คุณคุยด้วยเมื่อวานอ่ะฮะจะเป็นไปได้ไงอ่ะนั่นมันแฟนผมนะครับก็ผู้หญิงคนเมื่อวานน่ะเขาลูกมาฝากผมก่อนที่จะเดินไปหาคุณทีเนี้ย
มันร้อนผมก็เลยเอาเด็กไปหลบแดดก่อนแล้วผมกลับมาผมก็หาเขาไม่เจอแล้วพลอยเกิดอะไรขึ้นนะลูกแม่แล้วมิลินไปไหนแม่หนูผิดเองหนูกลัวว่าแฟนหนูเขาจะรู้ว่าหนูมีลูกแล้วหนูเป็นคนทิ้งมิลินเองอะแม่หนูผิดเองอะพลอยฟังแม่นะผู้ชายที่เข้ามาในชีวิตเราถ้าเขาจะรักเขาต้องรักทั้งหมดที่เราเป็นพลอยแค่มีลูกเองพลอยไม่ได้ทำอะไรผิดต่อเขาเลยแม้ว่าตอนนี้หนูต้องไปตามหาเจ้าตัวเล็กเดี๋ยวแม่จะช่วยหาอีกแรงนึงเด็กคนนี้คือลูกของคุณเหรอใช่ค่ะที่ตอนแรกฉันไม่กล้าบอกคุณเพราะว่าฉันกลัวกลัวว่าคุณจะรับไม่ได้ฉันขอโทษนะที่ต้องทำแบบนี้แต่ถ้าตอนนี้คุณจะทิ้งฉันไปฉันก็เข้าใจค่ะขอโทษที่ทำให้เสียเวลานะคะนี่เธอจะพูดอะไรง่ายๆแบบนี้เนี่ยนะไม่คิดจะรับผิดชอบอะไรเลยเหรอฉันรู้ตัวค่ะว่าฉันไม่เหมาะกับน้องชายคุณแต่น้องชายฉันเนี่ยไม่ได้ใจแค่แบบนั้นนะสิตอนนี้ฉันรู้แล้วค่ะว่าลูกสำคัญที่สุดแล้วฉันจะไม่ยอมปล่อยให้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นอีกโถพลอยเรื่องใหญ่ขนาดนี้ทำไมไม่บอกผมล่ะอะไรที่เป็นของคุณเนี่ยผมรับได้ทุกอย่างเลยนะขอบคุณนะที่เข้าใจฉันสัญญาว่าฉันจะไม่โกหกคุณอีกปืนให้นะเดี๋ยวนี้ทำไมหนูถึงทำแบบนี้ล่ะปืนมันอันตรายมากเลยนะไม่ใช่ของเล่นนะลูกเข้าใจไหมคุณตำรวจคะช่วยแม่หนูหน่อยได้ไหมคะแม่หนูถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายค่ะบอกมึงเอาเงินมาไงอย่าทำอะไรแม่หนูนะคะ
ไอ้นี่ก็อีกคนอยากเก็บตัวทั้งแม่ทั้งลูกใช่ไหมใช่ไอ้ก็จับพี่จะทำอะไรพี่กอบอย่านะหยุดเลยคุณตำรวจมาจับผมทำไมอ่ะนี่มันเรื่องของครอบครัวผมยุ่งอะไรด้วยผมจะไม่ยุ่งเลยนะครับถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องของครอบครัวจริงๆแต่คุณรู้ไหมครับว่าสิ่งที่คุณทำมันผิดกฎหมายเลยด้วยคุณจงใจทำร้ายร่างกายภรรยาของคุณไปโรงพักครับอย่าให้กูออกมาได้นะมึงเจอกูแน่ไม่ได้ออกหรอกขอบคุณนะคะที่ช่วยฉันกับลูกไว้อะไม่เป็นไรหรอกครับมันเป็นหน้าที่ของตำรวจอยู่แล้วตอนนี้คุณกับลูกก็ปลอดภัยแล้วนะครับส่วนเรื่องสามีของคุณปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจครับขอบคุณนะคะไม่ได้ออกมาหรอกเข้าเรื่องเลยแล้วกันวันนี้ที่พวกฉันมาเนี่ยจะมาทวงตังค์ที่เธอติดพี่คิวไว้เดี๋ยวนะคะเราไม่ได้รู้จักกันขนาดนั้นฉันคบกับพี่คิวอยู่และกำลังจะแต่งงานอ๋อหรองั้นยินดีด้วยนะคะเธอนี่มันหน้าด้านหน้าทนเหมือนกันนะกับอีกแค่เงินค่าสินสอดแค่400,000ยังไม่มีปัญญาคืนเลยอะรู้ตัวมั้ยเนี่ยว่าทำให้คู่คนอื่นเขาเดือดร้อนเขาบอกคุณแบบนั้นเหรอคะถ้าเดาเนี่ยเขาก็คงพูดมากกว่านี้ใช่ไหมคะฉันว่าเรานั่งคุยกันก่อนดีกว่าแล้วเขาก็คงจะพูดว่าฉันเป็นคนขี้ระแวงไม่เคยเชื่อใจเขาเลยใช่ไหมคะก็ใช่นะสิขนาดโทรศัพท์ที่ทำงานเขาเธอยังเช็คเลยอ่ะแบบนี้ไม่เรียกว่างี่เง่าจะให้เรียกว่าอะไรหรออ่ะพลอยใครส่งข้อความมาดูให้พี่หน่อยสิรหัส0532นะบอกรหัสแบบนี้เนี่ยไม่กลัวพลอยไปเห็นความลับอะไรหรอความลงความลับอะไรกันพลอยกับพลอยอ่ะพี่ไม่มีอะไรต้องปิดบังอยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างนะผู้หญิงเขาต้องเช็คโทรศัพท์แฟนอยู่แล้วไม่ใช่หรอใครบอกพี่พี่เช็คสักหน่อยก็แฟนเก่าพี่อ่ะเขาบอกมาอย่างนี้สามวันเช็คทีพี่คิวไม่ใช่ทุกคนนะที่จะต้องเช็คโทรศัพท์แฟนตลอดเวลาพลอยไม่ใช่คนแบบนั้นละกันแล้วอีกอย่างเนี่ยคนคบกันก็ต้องเข้าใจแล้วก็ไว้ใจกันสิเหรอเออว่าแต่พี่มีโทรศัพท์อีกเครื่องใช่ไหมอ๋อใช่อ่ะพี่เอาไว้คุยงานพี่ไม่ค่อยได้พกติดตัวหรอกนะเดี๋ยวพี่ขอดูแป๊บนึงนะสงสัยมีข้อความเกี่ยวงานมาไปเชื่อมันนะสิฉันว่ามันก็แค่สร้างเรื่องขึ้นมามากกว่าอย่าลืมสิว่ากลุ่มเพื่อนพี่คิวเนี่ยเมาส์กันว่าอะไรเพราะมันคนเดียว
ทำให้พี่คิวไม่ได้ไปออกสังสรรค์กับคนอื่นเลยก็ใช่ไงเพื่อนพี่คิวพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยนะใครสักคนร้องไม่ตรงคีย์อะพวกมึงอ่ะใครอยากร้องอีกจะได้ตรงๆคีย์พี่คิวคอยหนาวอ่ะขอยืมเสื้อคลุมหน่อยสิเฮ้ยทุกคนพอดีว่าพลอยเขารู้สึกไม่สบายอ่ะเดี๋ยวพาพลอยกลับก่อนนะพี่คิวพลอยไม่ได้เป็นไรแค่หนาวเฮ้ยคิวจะรีบไปไหนวะอยู่ด้วยกันก่อนดิพลอยเขาไม่ชอบที่อึดอัดว่ะโทษทีว่ะขอโทษก่อนนะเอานี่กลับแล้วเหรอโหแม่งก็คุมเกินมันเมียหรือแม่วะเนี่ยเป็นกูนะมันเลิกไปนานละเออกับไอ้คู่นี้นะครั้งแรกและครั้งสุดท้ายมันก็ชวนกันมาอีกน่าผ่านพี่คิวพลอยไม่ได้เป็นไรกลับเข้าไปเถอะก็พี่เห็นพลอยหนาวอ่ะพี่ก็เลยคิดว่าพลอยไม่อยากให้พี่อยู่ต่อเพื่อนพลอยไม่ได้หมายความแบบนั้นแต่ว่าแฟนเก่าพี่เขาชอบหาข้ออ้างเพื่อให้พี่อยู่ต่อกับเพื่อนแล้วก็ไม่อยากให้คบเพื่อนด้วยเพราะเขากลัวว่าเพื่อนจะพาพี่อยู่ทำอะไรไม่ดีพี่คิวพลอยบอกหลายรอบแล้วนะว่าคนเราไม่ได้เหมือนกันแล้วพลอยก็ไม่ได้ห้ามด้วยพี่จะคบใครเป็นเพื่อนอ่ะพลอยไปเข้าน้ำก่อนนะโอเคจ้ะเฮ้ทำอะไรทำไมช้าจังไอ้คิวเนี่ยนะเวลาให้มันหารค่าเราทีไรเนี่ยเอาแฟนมาเป็นข้ออ้างแล้วชิ่งหนีกลับบ้านก่อนทุกทีเลยนี่ยังจะบอกว่าไอ้คิวมันน่าสงสารเลยหรอวะคนที่น่าสงสารนะเป็นพลอยมากกว่าดูดิโดนหลอกแล้วยังไม่รู้ตัวอีกอ่ะคุ้นไหมคะคุณเองก็คงได้ยินเขาพูดแบบนี้เหมือนกันแล้วนี่เขาไม่ได้เล่าอะไรอีกไหมคะจะได้แชร์ทีเดียวเขายังบอกฉันอีกนะว่าเธอเป็นผู้หญิงที่เห็นแก่ได้อะขอของขวัญเขาตลอดเลยอะนิสัยไม่เคยเปลี่ยนเลยให้พี่เหรอแต่ว่าพี่ไม่มีอะไรให้พลอยเลยนะอะไรเนี่ยพลอยเอาของขวัญมาให้พี่นะพลอยไม่ได้มาขอของขวัญคิดอะไรอยู่เนี่ยก็แฟนเก่าพี่สิเขาไม่ได้ให้ของขวัญอะไรพี่เลยอ่ะเขามีแต่หา108เหตุผลเพื่อให้พี่ซื้อของขวัญให้เขาโหทำไมเป็นคนแบบนั้นเนี่ยอันเนี้ยพลอยเห็นว่าไอเนี่ยมันเหมาะกับพี่ชิวพลอยก็เลยอยากให้แค่นั้นเองพี่โชคดีจังเลยที่มีพลอยเป็นแฟนทำไมใจดีแบบนี้นะอะไรเนี่ยให้แค่นี้ก็ดีใจแล้วหรอเดี๋ยวต่อไปเนี่ยจะให้ทุกเทศกาลเลยงั้นพี่ก็หาของขวัญให้พลอยดีกว่าแต่ว่ากลัวซื้อมาแล้วไม่ถูกใจพลอยสินี่แค่พี่ซื้อให้เนี่ยพลอยก็ชอบแล้วโอเคครับเห็นเองไม่เห็นยุ่งเลยอย่าไปฟังวาเลซีมันก็แค่อิจฉาแกเพราะพี่คิวเนี่ยเขาให้ค่าสินสอดแกตั้งล้านหนึ่งถึงว่าช่วงนี้พี่คิวใช้เบอร์แปลกๆโทรมาขอคืนดีที่แท้บ้านฉันก็เรียกค่าสินสอดไปถูกกว่าบ้านเธอตั้งหลายเท่าเขาก็เลยมาเลือกบ้านฉันแล้วนี่ค่าสินสอด 400,000 เนี่ยพี่คิวเขาคืนไปตั้งนานแล้วนะ
ไม่เชื่อก็ดูสิฉันขอโทษละกันที่เข้าใจเธอผิดขอตัวพลอยซีซีมาได้ไงอ่ะไอคนเฮงซวยพลอยอุ๊ยออกไปได้เหรอไปสิบางคนชอบวางตัวเหมือนเป็นเหยื่อเพื่อให้ได้รับความรักและความเชื่อใจแต่หลังจากที่เลิกกันไปใช้เหลี่ยมเดิมๆเล่ากับคนถัดไปว่าแฟนเก่าทำร้ายเขายังไง